มื่อนี้เขาก็มาคร่าวๆเนาะมาอันบ็อกเขาซื้อ iPad Gen 8นะ Generation 8ปี2020เนาะจากบรรณา IT เบิ่งสภาพกล่องสั่งซื้อมาจากไทยเนาะราคาก็ 13,900 บาทกับตกเกินเงินลาวกับประมาณ4ล้าน4แสนกว่ากีนเนาะเพราะตอนนี้ก็เงินบาทค่อนข้างขึ้นหลายเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแกะกล่องพร้อมๆกันเลยว่าสภาพกล่องที่ว่าส่งมาฮอดประเทศเราแล้วสภาพเป็นยังไงโอเคเลียวจากบรรณา IT เนาะสั่งกับประมาณสัก3วันแล้วก็มาฮอด 3-4 วันคือว่าการขนส่งค่อนข้างไวหลายเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งว่ามันแตกต่างจากไอ้กล่องที่สั่งจาก Apple Store Apple Store จะเป็นแพ็กเกจที่ว่าบ่ต้องใส่มีดแล้วก็บ่ต้องใส่อีหยังแกะออกง่ายอันนี้จะแพ็คเป็นกล่องมาแต่ว่าก็เป็นศูนย์ไทยเท่ากันเนาะสภาพกล่องเรียวๆก็ในกล่องก็มีโฟมมาให้การกระแทกเนาะคือว่าโอเคภายในตัวเครื่องก็มาเกี่ยวกับ iPad เนาะเดี๋ยวห่อนี้ออกไปกระแทน iPad บูมี่ยังเลยแกะแบบง่ายๆเดี๋ยวเอากล่องออกก่อนแกะให้เห็นพร้อมๆกันเลยกันแทกมาให้เดี๋ยวจะมาเล่าว่าเป็นอย่างคือซื้อ iPad Generation ที่8ว่ามันคุ้มค่าขนาดใดกับคนใช้งานเริ่มต้นอันนี้ก็มีบิลใบเสร็จใหม่ 13,900 บาทเนาะ iPad Gen 8จะโอเคขอขายก่อนเดี๋ยวมาเข้าตัวกล่องตัวกล่องภายในก็บ่มีหอยซ้ำหอยบุอย่างเนาะถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแกะซีลแกะทั้งขอบเนี่ยโอเคให้แพทเจน8ศูนย์ผ่านศูนย์ไทยโมเดลไทยเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งในกล่องคร่าวๆพลาสติกหลุดออกมาโอเคเดี๋ยวเรามาเบิ่งพร้อมๆกันแทนอัดสุญญากาศกล่องค่อนข้างฟิตเนาะ iPad Gen 8เบื้องหน้าตาโอเคโหแบบแรกสวยงามเลยตัวเครื่องกับประมาณน้ำหนักประมาณ450กรัมเนาะกับประมาณมือถือ2หน่วยพร้อมกันเนาะเดี๋ยวเอามาแกะสติกเกอร์ออกเลยเป็น4สเปซเกียร์เนาะที่สั่งมาแกะปุ๊บติดฝุ่นปั๊บโอเคตัวเครื่องโอเคดีเนาะมีปุ่มโฮมตัวนี้ดีไซน์ก็เป็นเหมือนเดิมเนาะตั้งแต่เจเนอเรชั่นที่7เนาะเขาก็เบิ่งรีวิว
กับซ่องอื่นมาหลายแล้วเดี๋ยวฮอนจะมาฟังแบบเป็นอย่างเราต้องใช้ iPad 7.8 สำหรับคนเริ่มต้นว่ามันคุ้มค่าอันนี้ก็มีคู่มือใส่ซากหม้อแปลงกันพัฒนาจากปีที่แล้วเป็น Lightning เป็น USB 3.0 มาใส่ดีนี่ปีนี้ก็พัฒนามาใหม่เป็นType-C มาซูพอร์ต Lightning เนาะที่ว่าพัฒนาไปเติมโอเคเดี๋ยวมาเปิดเครื่องพร้อมกันเลยติดบ่โอเคติด